ไร่บัวน้อยนี้ไร่บัวน้อยพาเพื่อนมาปลูกหน่อมะฝรั่งแบบคนเมืองนะครับเราก็มีวิธีปลูกของเราก็ง่ายๆครับเราก็เพาะหน่อไม้ฝรั่งเราที่ผมจะมาคุยแบบละเอียดหน่อยมีเพื่อนถามมาเยอะเกี่ยวกับหน่อหน่อไม้ฝรั่งนะครับเอิ้นผมก็มีต้นกล้าอีก1ต้นนะครับที่เพิ่งงอกมานะครับผมก็จะมาปลูกแบบคนเมืองเพื่อนถามว่าหน่อไม้ฝรั่งชอบน้ำไหมชอบตากแดดได้ไหมตากแดดได้แล้วถามว่าเมล็ดพันธุ์ทำไมงอกช้าจังนะครับเมล็ดพันธุ์หน่อไม้ฝรั่งนะครับอย่างน้อยนะครับอย่างน้อยนะครับเพราะวันที่เราเพาะแล้วนะครับ15วันถึงจะงอกนะครับถึงจะงอกนะครับผมก็เอาผ้ามาฝากกันถามว่าแล้วดินลึกไหมก็ความลึกก่อนที่ผมปลูกลงแปลงอิฐบล็อกนะครับใช้บล็อกปลูกนะครับดินแค่คืบเดียวแต่เนี่ยผมปลูกอันตะกร้าเนี่ยดินสองคืบผมลองอันตะกร้าเพื่อถามว่าปลูกในอะไรได้มั่งปลูกทุกอย่างครับเหมือนผมปลูกเนี่ยฮะผมปลูกในตะกร้าตะเกียบเนี่ยปลูกได้หมดนี่เราก็มาปลูกในตะกร้านะครับเราสามารถที่จะยกได้นะครับยกได้นะครับความจริงแล้วเราพอเม็ดเรางอกเนี่ยเราต้องไปเลี้ยงกล้าไว้ก่อนให้ต้นกล้าสูงแต่เนี้ยเนื่องจากว่าดินนะครับนี่ดินของผมนี่คือดินที่ผมหมักแล้วนะครับดินหมักนี่จะดีนะครับนี่ผมหมักแล้วเราก็จะเลี้ยงกล้าในตะกร้าของเราเลยและพร้อมที่จะให้ออกหน่อและกินเลยนะครับก็เดี๋ยวผมจะอัปเดตตะกร้าเนี้ยให้เพื่อนดูแล้วก็จะมาปลูกกันนะครับเอาเริ่มวิธีปลูกก็ง่ายๆครับเราก็มีต้นกล้า1ต้นนะครับแทงลงไปครับต้นกล้านี่ใช้เวลาระยะเวลา15วันนะถึงงอกนะครับมีเพื่อนถามว่ากี่เดือนถึงจะออกหน่อนะครับพอต้นกล้างอกแล้ว15วันงอกแล้วเราก็มาเลี้ยงกล้าไว้อีกนะครับพอเลี้ยงกล้าไว้อีกนะครับวิธีขุดลงไปก็นี่ครับเลี้ยงกล้าไว้อีกประมาณสัก10ครับมันทัดหนึ่งเราให้ปลูกลงแปลงนะครับแต่พันนี้ผมจะปลูกลงอย่างนี้เลยนะครับเพราะดินผมมีการกระบวนการหมักแล้วนะครับผมก็จะปลูกแบบนี้เลยก็เลยพอต้นได้สักระยะหนึ่งหน่อเขาจะใหญ่ขึ้นเรื่อยๆตามกำลังที่เราจะทำได้แบบอินทรีย์นะครับแบบนี้ครับก็ที่ผมก็มาปลูกหน่อข้างหลังแบบคนเมืองก็เนี่ยชุดเรามีตะกร้าตามข้างบ้านเนี่ยเราก็ไว้ตามเพื่อนๆแบบว่าเกิดพื้นที่มีน้อยปลูกยังไงเพื่อนๆก็สามารถยกตะกร้าวันนี้ผมว่ามันง่ายมีหูด้วยคุณพ่อคุณแม่คุณลูกชวนคิ้วแล้วก็จะย้ายไปตรงไหนก็ได้ตามบ้านนะครับตามมุมบ้านต่างๆก็สามารถที่จะปลูกกินได้ไม่จำเป็นไม่ต้องมีที่เยอะนะครับเราก็ใช้ตะกร้าเนี่ยง่ายเพราะมีหูคิ้วถ้าเป็นถุงนะถุงมันดีไหมถุงก็ดีครับแต่ว่าเพื่อนๆทำปลูกแถวแบบว่าไม่ต้องเคลื่อนย้ายนะครับแต่พันนี้เราสามารถเคลื่อนย้ายได้ไปตรงนู้นตรงนี้รับแสงได้บ้างถ้าเกิดขาดแสงอะไรเงี้ยถ้าเกิดชายคามันแบบบ้านมันติดกันเป็นแบบติดกันเลยเนี่ยมันก็แสงมันก็จะหาช่องได้น้อยไงแต่อย่างเงี้ยเราเกิดเราทำตะกร้าเราก็สามารถยกได้อะไรได้นะครับก็มีคำถามว่ากี่เดือนถึงจะได้หน่อไม้ฝรั่งเนี่ยใช้เวลาเพาะนานแล้วก็ใช้เวลาอย่างน้อยๆนะครับหลายเดือนครับออกพอแต่ออกหน่อแล้วก็กินยาวก็เหมือนกอไผ่อะเหมือนไผ่อะก็เหมือนหน่อไผ่อะกินยาวปลูกแล้วกินยาวถ้าเกิดเราดูแลดีๆนะครับผมก็ได้กินแล้วจากที่ผมปลูกไปที่ผมก็เป็นเมล็ดพันธุ์ที่มันหลงเหลือที่มันอยู่ในดินนี่แหละผมเพราะว่าผมก็ไม่ได้อะไรแล้วอยู่ดีเขางอกขึ้นมาแล้วก็มาทำคลิปแบ่งปันกับเพื่อนที่เขาถามมาเยอะว่าจะปลูกปันตะกร้าได้ไหมปลูกในถุงได้ไหมผมว่าในตะกร้าในหม้อฝานะแบบที่ผมปลูกเนี่ยเราสามารถเคลื่อนย้ายได้เราสามารถใส่ดินลงไปได้ลึกได้แล้วมันก็ทนกับถุงถ้าเกิดโดนแสงแดดมากๆนะมันก็เปื่อยนะครับเราก็พามฝากกันนะครับปลูกหน่อไม้ฝรั่งนะครับแล้วตัวหน่อเนี่ยเขาก็จะแตกขึ้นเรื่อยๆนะครับเราก็ตัดออกตัดพอเราปอต้นแม่โตแล้วก็ตัดออกพอหน่อไม่ได้คุณภาพเราก็ตัดออกให้เขาแตกใหม่จนว่าหน่อที่เราต้องการที่จะกินนะครับเราก็ได้หน่อไม้กินแบบง่ายๆแล้วอันเนี้ยเป็นกระบวนการที่เราหมักสมบูรณ์ดีแล้วนะครับแต่เพื่อนๆก็มาดูผมจะมาอัปเดตดูว่าตะกร้าใบนี้จะได้หน่อกินหน่อแล้วโดกินหน่อก็เอาผ้ามาฝากเพื่อนๆที่เป็นแบบคนเมืองนะครับแต่มีที่น้อยอยากจะปลูกกินเองปลูกในใส่แพนะอื่นๆได้ไหมได้หมดทุกอย่างก็ในแปลงผมก็ใช้ดินคืบเดียวนะครับเมล็ดพันธุ์นี่ผมมีอีกสูตรหนึ่งแต่ผมยังไม่ได้ทำคลิปเดี๋ยวผมจะทำคลิปนะครับแบบให้ไวถ้าแบบช้าเนี่ย15วันถึงจะงอกนะครับแบบเร็วมีวิธีครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปนะครับเดี๋ยวผมรอเมล็ดพันธุ์ก่อนนะครับเดี๋ยวผมจะทำคลิปการเพาะเมล็ด
พันหน่อไม้ให้งอกเร็วนะครับแบบเร็วๆนะครับแบบบรรผมนี่ยังช้าอยู่ที่ผมทำคลิปมาตั้งแต่ AP 1ยัน AP 8อันเนี้ยใช้ระยะเวลา15วันถึงงอกบางคนก็เพาะไรภูของพี่ยังไม่งอกเลยทำไงอ่ะมันจะงอกไหมก็ไม่ต้องตกใจครับผมเลยบอกพี่ว่า15วันนะครับมันถึงจะงอกนะครับก็เอาผ้ามาฝากกันครับพองอกแล้วเราก็ขุดออกจากฐานหลุมนี้นะครับมาใส่ในถุงฉลอมถุงละถุงก่อนเลี้ยงก้าก่อนถ้าเพื่อแบบจะไม่เลี้ยงก้าเลยก็ทำดินปงดินขึ้นมาแล้วก็มาใส่ไปผมเนี่ยให้มันลึกไปเลยเพื่อว่าเวลาเขาขยายเขาได้มีพื้นที่ของเขาได้หากินได้ฟางขึ้นก็ประมาณนี้นะครับก็ไม่จำเป็นว่าจะปลูกต้นเดียวนะครับในตะกร้าเนี่ยปลูกจะสามารถได้ปลูกประมาณ4หรือ5กอได้นะครับแต่ผมเอิ้นผมมีเมล็ดพันธุ์ที่มันงอกขึ้นมาอยู่ต้นเดียวผลมันหลงเหลือจากงวดก่อนนู้นนะครับเลยเอามาทำคลิปแบ่งปันที่เพื่อนๆถามเข้ามาในคลิปเยอะเลยมาทำคลิปโอแล้วก็ตอบในคลิปนี้ก็นัดกันไว้ว่าจะมาตอบกันในคลิปนี้ก็มาดูครับก็คือสามารถที่จะปลูกได้ทุกรูปแบบนะครับเนี่ยพันธุ์เนี้ยมีตะกร้าอะไรตะแกรงอะไรก็ปลูกได้หมดพันธุ์เนี้ยผมก็ปลูกพันธุ์เนี้ยก็ได้กินนะครับนี่ก็คือคะน้าคะเนื้อนะครับที่ได้กินแล้วก็ปลูกในที่ร่มลำไรได้ไหมที่ไม่มีแสงแดดได้ไหมก็ปลูกได้ครับนะชอบน้ำไม่ชอบน้ำก็ชอบแดดไม่ชอบแดดครับถ้าไม่ชอบแดดอยู่ได้ไหมอยู่ได้ครับก็เอาผ้ามาฝากกันนะครับก็มีอะไรก็คอมเมนต์มาครับผมจะแบ่งปันครับก็พี่ๆที่อยู่ในเมืองก็เขาปลูกกันก็อยากจะปลูกผักกินเองอะไรกินเองเพื่อสุขภาพที่ดีฝ่าเราก็สามารถที่จะมาปลูกผักกินกันนะครับเพื่อตัวเราเองและครอบครัวของเรานะครับก็อัปเดตโดยไร่บัวน้อยครับ